พิงกับพลอยงานเข้านั่งรถไฟจากไทยมาดูแข่งทีไอที่สิงคโปร์แต่โดนโกงตั๋วพลอยพลอยไพลินตั้งประภาพรหรือนักแสดงและเจ้าของ YouTube เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทางอย่างช่องพิงกับพลอยโดนโกงตั๋วเข้าชมศึก TI11 ที่สิงคโปร์การแข่งขัน eSportGame.A2 รายการ The International 2022หรือ TI11 ที่สิงคโปร์กำลังจะมีการแข่งขันรอบไฟนอลระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้พิงกับพลอยได้อัปเดตผ่านโซเชียลมีเดียว่าเธอได้ออกเดินทางโดยรถไฟจากประเทศไทยมายังสิงคโปร์เพื่อชมการแข่งขันรายการดังกล่าวอย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเมื่อพบว่าเธอถูกโกงตั๋วเข้าชมการแข่งขันTI11จำนวน3ใบและทำให้เธอยังไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ทั้งที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนครราชสีมาคิวมินซี่คว้าออนอุมาเสริมแกร่งลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่ VC ได้จัดประชุมที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2022-23 ที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่18พฤศจิกายน 2565 ถึงกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาได้เป็นสนามจัดการแข่งขันระหว่างวันที่21-22และ28-29 มกราคม 2566 และเตรียมเปิดตัวนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงของสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีในวันที่5พฤศจิกายน 2565 นี้ที่เดอะมอลล์นครราชสีมาในการประชุมครั้งนี้มีนายวัชรพลโตมอนศักดิ์ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่ VC พร้อมด้วยดร.ปทุมพันธพิสุทธิ์รองประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่ VC และคณะกรรมการสโมสรเข้าร่วมซึ่งสรุปการเตรียมทัพทั้งนี้ทีมหญิงนครราชสีมาคิวมินซี่จะได้ออนอุมาสิทธิรักอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด7เซียนที่เพิ่งไปคว้ารองแชมป์วอลเลย์บอลลีกเวียดนามและคว้าตำแหน่งผู้เล่นหัวเสายอดเยี่ยมมาครองเข้ามาเติมเต็มและสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมส่วนผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆยังอยู่กันครบประกอบด้วยเก้สิริมามานกิจมือเซตทีมชาติไทยชิดพรกำลังมากบอลเร็วยูณัฐพรสนิทกลางริโบโร่ทีมชาติไทยเบียร์จรัสพรบรรดาศักดิ์บอลเร็วทีมชาติไทยพัชราพรสิทธิศาสตร์และยังได้ตบหัวเสาทีมชาติคิวบา2คนคือเรกล่าฟลาเวียมาติเนสออติสและอีมิเลียนนิสดูทิวซินวามาร่วมทีมอีกด้วยส่วนทีมชายนครราชสีมาคิวมินซี่วีสีได้ผู้เล่นทีมชาติไทยยามีนกฤษดานินสวยบอลเร็วและผู้เล่นทีมชาติอุซเบกิสถานอาซิสเบกกุชโกรอฟที่มีความสูง1.97 เมตรตัวบล็อกและบอลเร็วเข้ามาร่วมทีมโดยมีผู้เล่นกำลังหลักยังอยู่กันครบอาทิวันชัยทัพวิเศษกิตติพงศ์สุขศาลาสราญจิตเจริญสุขและจักรกฤษจันดาหัวดงมีโค้ชต่ายอนุสรบัณฑิตเป็นผู้ฝึกสอนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยจะมีงานเปิดตัวผู้เล่นและสปอนเซอร์สนับสนุนทีมนครราชสีมาคิวมินซี่ VC อย่างเป็นทางการในวันที่5พฤศจิกายน2565ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาเวลา 14:00 น.
นายวัชรพลโตมอนศักดิ์ประธานสโมสรเปิดเผยว่าศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2022-23 วันนี้ทีมชายและทีมหญิงถือว่าพร้อมที่สุดแล้วเพราะหลังจากที่เราได้มีนักกีฬาที่มีอยู่ก่อนแล้วได้มีการเติมเต็มนักกีฬาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของทั้งสองทีมเป็นไปตามแผนทั้งโค้ชและผู้บริหารได้วางไว้ซึ่งทุกอย่างลงตัวเกือบ 100%เป้าหมายของเรามีเป้าเดียวคือการลุ้นแชมป์ทั้งทีมหญิงและทีมชายซึ่งตนเชื่อมั่นในศักยภาพของสตาฟโค้ชและนักกีฬาและผู้ใหญ่และสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งพลังแฟนคลับแคทเดวิลจะช่วยพาทีมของเราประสบความสำเร็จได้แน่นอนและในวันที่5พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การค้าเดมอลเวลา 14:00 นขอเชิญ FC แฟนคลับมาให้กำลังใจผู้เล่นกันเยอะๆยิ่งมากันเยอะเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นการเบิกเลิกเอาเลิกเอาชัยสร้างกำลังใจนักกีฬาของเราประสบความสำเร็จสำหรับทีมหญิงของสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่ VCเคยเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกมาทั้งหมด3สมัยส่วนวอลเลย์บอลทีมชายคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก7สมัยและแชมป์วอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก3สมัย Kickboxing เปิดศึกประเทศไทยคุมเข้มใช้กติกาสากลสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Kickboxing Championship 2022ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ที่อาคารกีฬาเวท20เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อคัดเลือกนักกีฬาหน้าใหม่ติดทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติอาทิคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชีย4 เกม World Game World Combat Game Asian Indoor และ Martial Arts Game และอื่นๆโดยการแข่งขันรายการนี้แบ่งออกเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13-15 ปีเกิดระหว่างพ.ศ. 2550-2552รุ่นประชาชนอายุตั้งแต่ 16-18 ปีเกิดระหว่างพ.ศ. 2547-2549 และรุ่นประชาชนอายุตั้งแต่ 19-40 ปีเกิดระหว่างพ.ศ. 2525-2546 เมื่อวันที่28ตุลาคม2565ได้มีการตรวจร่างกายชั่งน้ำหนักนักกีฬาการประชุมผู้จัดการทีมที่อาคารกีฬาเวท20เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงและการสัมมนาผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ในการแข่งขันรายการนี้ที่โรงแรมเซนจูรี่ปาร์คโดยมีมร.นัสเซอร์ นาซิรีเมื่อนาเซอร์นาซิริประธานสมาพันธ์คิกบ็อกซ์คูอกซอีเองอแห่งเอเชีย WAKO เอเชียเป็นประธานและวิทยากรพร้อมทั้งแนะนำในภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ตัดสินชาวไทยซึ่งการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand KickboxingChampionship 2022จะใช้กติกาสากลเช่นเดียวกับการแข่งขันระดับนานาชาติปุ้งกี๋ธิราบุญญานีกิตติกรอุปนายกและเหรัญญิกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Kickboxing Championship 2022เป็นแมตช์แรกของสมาคมที่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งระดับชาติภายใต้กติกาของสมาคมคิกบ็อกซิ่งโลก WAKO ซึ่งประธานสมาพันธ์คิกบ็อกซ์คูอกซอีเองอแห่งเอเชียให้ความสนใจเข้ามาติดตามการจัดการแข่งขันด้วยตัวเองสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย
มีความตั้งใจที่จะจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งนี้ให้ดีที่สุดและให้ได้มาตรฐานสากลตรงตามวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งเข้าสู่ทีมชาติไทยและจะเป็นก้าวแรกของการจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งระดับนานาชาติต่อไปด้วยโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชียนในเดือนธันวาคมนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Kickboxing Championship 2022วันที่29ตุลาคม2565เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจากนั้นในเวลา 11:00 นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับโลกและกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเป็นประธานมีการแสดงในชื่อชุด The Spirit ofรำก่อนจะเป็นการแข่งขันในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 18:00 น.